โดย Your First Stop วางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพสวัสดีค่ะเทิร์นโปรมาแล้วนะคะวันพฤหัสแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็ไปแอบส่องว่าพี่ๆเขาทำบทวิเคราะห์ไปแอบเกาะที่โต๊ะเขาเลยแหละเวลาเพจไปเนี่ยดูหน้าจออย่างนั้นเลยมันในหิวโหยอยากรู้ไงอยากขอนมหน่อยพี่ครับผมขอความรู้จากพี่หน่อยครับถูกต้องค่ะแล้วช่วงถามมือเก่าเนี่ยวันนี้เราก็คุยกันกับต้นแบบนักลงทุนกันต่อด้วยนะคะเอาว่าก่อนที่จะไปเจาะลึกใน2ประเด็นเหล่านั้นเนี่ยเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าวันนี้เรามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องของโลกธุรกิจอะไรมาฝากกันใช่เล็กๆน้อยๆรู้ไหมว่าหนังสือไทม์แมกกาซีนเนี่ยบริษัทอะไรที่ได้ขึ้นปกถือว่ามากกว่าสิ่งต่างๆไทม์นี่เป็นหนังสือระดับโลกเลยนะคนที่เข้ามาขึ้นปกได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลระดับนึงเลยน่าจะแบบทีนั้นว่าต้องเป็นบริษัทที่มาแรงมากๆมาแรงด้วยใช่ไหมมาแรงตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเป็นกระแสที่มาแรงในโลกใหม่เรื่องของเทคโนโลยีแน่ๆใช่เอ้ยมาถูกทางเลยนิดเทคโนโลยีมือถือป่ะมือถือป่ะถูกต้องบริษัทพวกนี้คงรู้แหละใช่ Apple ครับเขาขึ้นปกทางแมกกาซีนถึง11ครั้ง11ครั้งเลยเหรอใช่ทำลายสถิติทำลายสถิติมากเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูขึ้นไล่มาตั้งแต่สตีฟจ็อบส์ยังแบบเป็นหนุ่มหนุ่มเลยจนสตีฟจ็อบส์ก็ไม่อยู่แล้วใช่เป็นคุณทิมคุกขึ้นมาแทนค่ะเป็นคนที่ช่วยรู้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยไอถูกต้อง iPhone iPad iPod i แพดมินิ i Mac i Love you ไม่มีอันนี้แต่อยากรู้ไหมว่า i มันย่อมาจากอะไรอินเทอร์เน็ตแน่นอนใช่เพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างของเขามันจะทำงานและเชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ตครับกับอะไรอีกอันนึง individual ก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์มีอัตราของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ซึ่งของที่เขาคิดขึ้นมามันยังไม่เคยมีมาก่อนไงในโลกใบนี้แล้วก็ instructการเป็นคำสั่งมีระบบจัดการที่ดีแล้วมีอะไรอีกอินฟอร์มคือว่ามีให้ข้อมูลความรู้ที่เหมือนกับการทำการแล้วก็อันสุดท้ายเลยขาดไม่ได้อินสปายสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือที่มาและความยิ่งใหญ่ของ Apple นั่นเองนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าความยิ่งใหญ่เหล่านี้อย่างหุ้น Apple เองมันก็สะท้อนความยิ่งใหญ่ของเขามาในช่วงเวลานึงเหมือนกันในมุมของนักลงทุนเองเราจะมีวิธีในการเข้าไปวิเคราะห์หาความยิ่งใหญ่ของกิจการอย่างไรใช่ซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้เดินไปหาที่บริษัทหลักทรัพย์กิมเองซึ่งจะพาไปพบกับพี่เบนของเราเองพี่เบนวันนี้ขโมยมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะได้เลยได้เลยมาให้เจอวันนี้ก่อนนะได้เลยไม่เคยเจอไงให้เขาไปเจอกัน2คนก่อนอยากเจอ2คนใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องพาคุณผู้ชมไปด้วยนะโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้เดี๋ยวติดตามช่วงหน้ากันได้เลยค่ะThank you.